มีหลายคนให้กำลังใจคุณป้าท่านนี้ลองตัดภาพไปที่คุณป้าท่านนี้สักนึงป้าแจ๋วคุณผู้ชมฮะตัวของคุณป้าเองเนี่ยแกเป็นขออภัยไม่ใช่ป้าแจ๋วป้าราตรีป้าราตรีพูดผิดป้าราตรีคุณผู้ชมฮะเอาภาพที่เธอให้สัมภาษณ์ก่อนก็ได้ป้าราตรีเนี่ยแกเป็นแม่บ้านแล้วเมื่อวานนี้แกมาให้สัมภาษณ์กับเราคุณผู้ชมฮะมีคนชื่นชมป้าราตรีมากหลังจากออกรายการเนื่องจากว่าป้าราตรีคุณผู้ชมฮะแกเก็บเงินวันละ300คุณผู้ชมรู้ป่ะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วแกก็ลงทุนไปเปิดบินเหมือนกับคนอื่นๆแกเอาเงินเก็บของแก 250,000 หลังจากนั้นแกได้สินค้ามาแล้วแกบอกแกขายไม่ได้แกก็ไม่รู้จะทำไงฮะแกหมดตัวเลยคุณผู้ชมฮะบ้านแตกทะเลาะ กับสามีจนกระทั่งเราถามบอกป้าแล้วทำไมป้าไม่ไปหาลูกขายเข้ามาล่ะป้าบอกป้าไม่เอาให้ป้าเจ็บแล้วจบที่ป้าดีกว่าคุณผู้ชมเชื่อมั้ยมีหลายคนขอดูคอมเมนต์หน่อยได้ไหมมีหลายคนชื่นชมป้าทางโลกโซเชียลมีเดียบอกว่าป้านี่คือหัวใจป้าสุดยอดมากเพราะถ้าเป็นคนอื่นอาจจะไปดึงให้มาเปิดบินแต่ป้าบอกไม่เอาแล้วถ้าป้ารู้ป้าต้องหยุดขอดูคอมเมนต์หน่อยนี่ยกตัวอย่างขึ้นมาให้ดูสักนิดนึงเช่นให้มันจบที่ป้าหัวใจป้าสูงส่งกว่าใครบางคนซะอีก มีภาพรวมของข้อความไหมเอาขึ้นมาให้หน่อยมีอะไรอีกฮะเมย์ลองดูบอกป้าเป็นคนที่มีคุณธรรมนะคะที่ห่วงคนอื่นกลัวจะมาทุกข์เหมือนกับป้าต่อแต่นี้ไปขอให้ป้าเจอแต่สิ่งดีนะคะมีบางคนบอกหัวป้าน่าสงสารมากๆป้าพูดว่าให้จบที่ป้าหัวใจป้าทองคำมากขอให้ป้ามีความสุขแล้วก็มีหลายคนบอกกราบหัวใจป้าเลย คุณผู้ชมฮะวันนี้เราตามไปหาป้าราตรีแกเป็นแม่บ้านจริงๆอ่ะถูกไหมฮะแล้ววันละ300คุณผู้ชมฮะแกเอาเงินเก็บ19ปีนะคุณผู้ชมว่า19ปีแกเอาไปลงตูมเดียวเพราะแกเห็นว่ามีดารามีพิธีกรมาบอกว่าเดี๋ยวจะรวยเดี๋ยวจะมีเงินลงเลยหมดตัวฮะล่าสุดวันนี้เราไปเจอคุณป้าเราก็บอกนี่มีหลายคนชื่นชมป้าก็อย่างป้ารู้แล้วว่ามันไม่ได้จริงสำหรับป้านะเมื่อมันไม่ได้จริงป้าไม่เอาใครมาร่วมด้วยไม่ให้เขาเดือดร้อนเหมือนกับป้าวันนี้คุณป้าได้งานทำงานอยู่ที่ไหนครับเมย์คุณป้าทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นอาชีพแม่บ้านแล้วก็ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุนะคะคุณป้าก็บอกอย่างที่พี่พุทธเล่าให้ฟังนั่นแหละค่ะว่าแกตั้งใจเอาเงินเก็บมาลงเพราะแกอยากจะมีบ้านสร้างอยู่ที่จังหวัดน่านก็เลยแต่ว่าเงินมันไม่พอแกก็เลยเอาเงินก้อนนี้ที่เก็บมา19ปีเนี่ยลงไป 250,000 บาทแล้วก็ปรากฏพอสุดท้ายเนี่ยแกรู้แล้วแหละมันไม่ได้กลับมาแบบนั้นนะมันได้แค่ปันผลปีที่แล้ว900บาทแกก็เลยถามไปในไลน์กลุ่มปรากฏโดนไล่โดนดีดออกมาค่ะแล้วโชคชะตาก็เล่นตลกมากคือนอกจากคุณป้าจะโดนบริษัทนี้ไป 200,000 กว่าบาทแล้วล่าสุดพฤศจิกายนปีที่แล้ว66แกโดน call center หลอกอีกค่ะโดนไปอีก 50,000 คุณผู้ชมโอ้ตายแล้วทำไมชีวิตมันซวยซ้ำซวยซ้อนค่ะนี่เราเพิ่งรู้นะค่ะเพิ่งรู้จริงๆคุณผู้ชมฮะท่านนัทนายไม่ไปคุยผมไม่รู้แกโดน call center หลอกซ้ำอีกใช่ค่ะช่วงปลายปีที่แล้วอีก 50,000 กว่าบาทคุณป้าบอกโอ้โหตอนนั้นเครียดมากอยากจะกระโดดตึก10ชั้นฆ่าตัวตายเลยแต่ว่าตัวเองคิดถึงหน้าลูกเพราะมีลูกแค่คนเดียวที่อยู่กับคุณป้าในตอนนี้คุณป้าก็เลยบอกว่าก็ต้องสู้ต่อไปนะคะแกได้มีการโชว์ภาพในโทรศัพท์ซึ่งเป็นภาพที่ดินที่คุณป้าเตรียมเงินไว้ตอนแรกจะซื้อที่แล้วได้จะไปซื้อที่จังหวัดนั้นมันไม่มีเงินแล้วไงคะในเปิดภาพซูมเข้าไปใกล้ๆมีไหมมีภาพชัดไหมคือเอาจริงพอสงสารคุยกับแกแล้วแกสงสารแกไม่ใช่อะไรหรอกคุณผู้ชมฮะผมเห็นแววตาแกเลยว่าแกคือชาวบ้านซื่อๆคนหนึ่งอะวันละ300นะฮะคุณผู้ชมครับบางคนมื้อหนึ่งกินเกิน300แต่ป้าเก็บเงิน19ปีและ 250,000 แล้ว call center หลอกอีก 50,000 ที่ดินไม่ได้ฮะฟังเสียงคุณป้าเปิดใจหน่อยและขอให้ป้าเจอแต่สิ่งดีๆเพราะป้าหัวใจทองคำมากๆคนนี้ตอนข้างหลังอ่ะที่เข้าในกลุ่มไลน์อ่ะเขาบอกว่าปิดไมค์อย่าเอาออกข้างนอกนะอย่าให้คนข้างนอกได้ยินแล้วมันไม่ใช่แล้วเป็นแบบนี้ให้เราใส่สายสมอท็อปเนี่ยค่ะมีการรับของมาขายอย่างแม่ตัวนี้ก็ยังไม่รับต้องเรียนก่อนค่ะเรียนก่อนแล้วก็นี่ก็เอาของมาที่นี่พอลงปุ๊บ2-5นี่ยังไม่ได้ของค่ะประมาณสัก10กว่าวันเขาก็ส่งมาให้กินก่อน21กล่องเล็กๆนะคะให้กินก่อนค่อยขายเขาว่าอย่างนี้พอเรามาปุ๊บมาพูดFacebook มันก็ไม่ได้ไม่มีใครตอบสนองมาเลยเงินเก็บมาทั้งชีวิตคือป้าทำงานนี่แหละกลางวันและกลางคืนป้าก็ต้องอยู่นี่กี่ปีครับที่เก็บ19ปีเราเก็บออกมาจะไปทำอะไรครับแม่ตอนนั้นตอนแรกเอาไปสร้างบ้านค่ะสร้างที่สร้างที่ตรงนี้อ่ะค่ะอันนี้คืออะไรครับแม่ที่บ้านเนี่ยพี่
ก็เก็บเงินก้อนนี้ว่าจะไปสร้างที่ดินของป้าที่จังหวัดอะไรครับจังหวัดน่านค่ะอยากให้เขารับผิดชอบเอาเงินที่เราลงนั่นน่ะมันไปไม่ได้แล้วที่เขามาชดใช้เราบ้างเห็นข่าวว่าจะมีการออกหมายจับบอสบางคนเรารู้สึกยังไงบ้างครับแม่ก็ดีใจค่ะก็ให้เขาได้รับรู้ว่าเราทำไปไม่ได้พอลงไปปุ๊บอยากให้เราเปิดหน้ากว้างเอาคนเข้ามาให้สมัครให้คนเข้ามาสมัครแต่เขาไม่ได้นำขายนะอย่างงู้นอย่างนี้เขาไม่ได้บอกให้แนะนำเอาคนเข้ามาเข้าแล้วจะได้กระจายของคุณผู้ชมครับป้าสูญเสียที่ดินเพราะไม่ได้ซื้อเพราะฉะนั้นเอาว่าให้กำลังใจป้าคือจริงมีคนถามผมมาแล้วถ้าใครดูผมตั้งแต่วันแรกผมพูดแต่วันแรกเลยแล้วผมเชื่อว่าผมกล้าพูดเป็นที่แรกคุณผู้ชมฮะคือบริษัทเนี้ยเขาจะซื้อสื่อเยอะมากผมจะไม่ไปพาดพิงสื่ออื่นนะไม่ต้องถามผมเพราะผมเล่าตั้งแต่วันแรกเขาก็ซื้อสื่อในช่วงที่ผมจัดด้วยผมบอกเลยสมัยก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาเคยจะขอมานั่งในรายการระหว่างที่ผมกำลังจัดรายการข่าวผมบอกเลยเขาก็พร้อมจะจ่ายไม่ต้องมาถามว่าตอนหลังผมไม่เอาอีกเลยเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมฮะผมเล่าให้ฟังก็ได้เพราะเราก็รู้สึกว่าตอนที่เขาซื้อสื่ออะไรต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมฮะหน้าตอนนั้นคุณผู้ชมฮะเขาจะมีเขาเรียกว่าเอเจนซี่คุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบเอเจนซี่แต่เขาจะมาขายโฆษณากับฝ่ายการตลาดพอเขามาขายการตลาดปุ๊บการตลาดเนี่ยเขาจะส่งมาแล้วว่าวันนี้มีโฆษณาแบบนี้มานะซึ่งทุกที่ผมเชื่อไม่ได้ผมไปป้องสื่ออื่นๆนะทุกที่เขาก็ตรวจสอบว่าบริษัทนี้มันจัดตั้งอย่างถูกต้องแล้วก็มีการถามว่าคุณขายก็คือแค่คอร์สออนไลน์ใช่ไหมทุกคนทุกครั้งเขาก็บอกว่าใช่เขาขายแค่นี้จนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งผมก็เลยบอกให้คนของผมเฮ้ยลองไปติดต่อหน่อยดิไปเรียนดิคนของผมไปเรียนแล้วบอกพี่มีปักตะกร้าผมก็จะติ๊กตอกมาปักตะกร้าพี่เฮ้ยเขาชวนลงทุนแล้วอยู่จะมาขอจัดรายการมานั่งคุยกับผมผมก็เลยถามให้เอเจนซี่เข้าไปถามกับฝ่ายการตลาดให้ไปถามว่าคุณจะมาคุยกับผมคุณจะบอกกับคนทั้งประเทศว่าคุณจะชวนขายของเขาบอกเขาขอไม่บอกนะแต่ขอมาคุยว่าสอนออนไลน์หลังมึงไม่ต้องมานี่คือเรื่องจริงแล้วผมก็กล้าพูดแต่ว่าแรกผมเป็นสื่อเมื่อมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราปฏิเสธไม่ได้ถึงเวลาเราก็ต้องช่วยเขาและผมจะไม่ไปพาดพิงสื่ออื่นตั้งแต่วันนั้นบอกมึงไม่ต้องมาอีกเลยเพราะรู้แล้วว่าขนาดเราถามคุณยังไม่กล้าพูดแสดงว่ามันแปลกๆผมใช้คำนี้และวันนี้เราก็ต้องอยู่กับพวกเขาคุณผู้ชมลองไปเปิดดูเถอะสื่อเกือบทุกสื่อละครเกมโชว์ข่าวทั้งหมดนี้ผมเชื่อว่าทุกที่เขาพร้อมจะต้องยืนเคียงข้างประชาชนไม่ต้องมานั่งอันนี้ผมยืนยันเมื่อคุณทำอะไรบางอย่างแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วคุณพูดไม่หมดกับผมนี่หว่า